ลุ่มน้ำนมัทธาจินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบทที่12ผลปรากฏแล้วในราตรีที่4ซึ่งเป็นคราวของมหาอมาตย์ผู้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเมื่อถึงเวลาได้พระราชาเสด็จมาแล้วมหาอมาตย์ก็มาถวายบังคมกราบทูลเรื่องที่จะแสดงว่าเกี่ยวกับผลแห่งความดีความชั่วเริ่มต้นด้วยมีบุคคลกลุ่มหนึ่งมีคฤหบดีผู้หนึ่งเป็นหัวหน้ากำลังแจกเครื่องนุ่งห่มและอาหารแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วยประสงค์ให้บุคคลเหล่านั้นได้ผ่อนคลายความเดือดร้อนลงตามควรแก่เหตุคฤหบดีอีกผู้หนึ่งพร้อมด้วยบริวารก็ได้ไปดูสภาพผู้ถูกอัคคีภัยและดูการแจกอาหารเครื่องนุ่งห่มด้วยเมื่อเข้าไปทักทายกับคฤหบดีผู้แจกของแล้วก็ยืนอยู่ในที่ใกล้คฤหบดีผู้ไปดูพูดขึ้นว่าใจดีเหลือเกินนะท่านคฤหบดีแจกของไปแล้วเขาจะสำนึกบุญคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมบางคนก็มารับเฉยๆแต่จะยกมือไหว้ก็ไม่มีอย่าหาว่าข้าพเจ้าขัดการทำบุญของท่านเลยข้าพเจ้าเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่มีสัมมาคารวะไม่น่าช่วยเหลือเลยคฤหบดีผู้สงเคราะห์คนยากตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามิได้ถือว่าท่านมาขัดขวางการทำบุญอะไรเลยท่านมีความคิดเห็นที่แสดงออกมาเป็นการเผื่อแผ่ข้าพเจ้าได้ทราบข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านดูก่อนคฤหบดีท่านเจรจาน่าฟังท่านเชื่อหรือว่าการสงเคราะห์คนเหล่านี้จะได้บุญกุศลผลดีใดๆบางคนยังแสดงอาการกระด้างต่อท่านด้วยหรือท่านเชื่อว่าบุญกุศลเหล่านี้จะอำนวยสุขสมบัติในอนาคตให้แก่ท่านท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆจากบุคคลเหล่านี้เขาจะขอบใจหรือไม่จะแสดงความเคารพในขณะรับของแจกหรือไม่ไม่เป็นประมาณข้าพเจ้าต้องการเพียงว่าเมื่อเขามีความทุกข์ความเดือดร้อนข้าพเจ้าด้วยช่วยบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนได้บ้างก็เป็นที่พอใจแล้วทั้งข้าพเจ้าก็ไม่ได้มุ่งหมายหรือเรียกร้องผลตอบแทนอะไรจากบุญกุศลด้วยดูก่อนคฤหบดีถ้าอย่างนั้นท่านก็ทำไปโดยไม่มีจุดหมายอะไรเลยจะให้ข้าพเจ้าเชื่อได้อย่างไรว่าท่านทำไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่จากบุญกุศลท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ติดใจว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เพราะท่านจะเชื่อหรือไม่ก็คงไม่ทำให้บุญมากขึ้นหรือลดน้อยลงไปข้าพเจ้าเชื่อเพียงว่าตามหลักพระพุทธศาสนานั้นการทำบุญก็คือการชำระจิตใจของผู้ทำคือตัวเราเองให้บริสุทธิ์สะอาดการได้บุญก็คือการที่จิตใจบริสุทธิ์สะอาดไม่ใช่การนั่งทวงผลของบุญหรือมุ่งหมายจะให้เกิดสิ่งตอบแทนตั้งร้อยเท่าตั้งพันเท่าดูก่อนคฤหบดีถ้าน้ำใจของท่านเป็นอย่างนี้จริงข้าพเจ้าก็ขอชมเชยว่าท่านทำบุญด้วยความรู้สึกอันสูงมากและเป็นบุคคลแรกที่ข้าพเจ้าเคยพบสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีของคนทั้งหลายสืบไปคฤหบดีผู้นั้นจากไปด้วยความประหลาดใจที่ว่าในโลกนี้ยังมีคนที่ทำความดีโดยไม่แฝงความหมิ่นแก่ตัวไว้ในการกระทำนั้นแต่อีกใจหนึ่งก็อยากลองดีดูใจของคฤหบดีผู้ใจบุญต่อไปอีกเมื่อกลับมาถึงเคหสถานแห่งตนแล้วจึงเรียกคนที่ไว้ใจได้สองคนให้ปลอมตัวเป็นคนประสบภัยไปขอเครื่องนุ่งห่มและอาหารพร้อมทั้งสั่งให้หาทางตำหนิสิ่งที่ให้ว่าเลวทรามและให้ด่าว่าคฤหบดีผู้แจกของนั้นเพื่อจะดูว่าเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วคฤหบดีผู้อ้างว่าตนทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นจะทำประการใดบุรุษทั้งสองปลอมตัวเป็นผู้ประสบภัยได้เข้าไปขอเครื่องนุ่งห่มและอาหารจากคฤหบดีผู้ใจบุญหน้าที่บรรเทาทุกข์เมื่อได้แล้วก็แกล้งโยนเครื่องนุ่งห่มและอาหารทิ้งกล่าววาจาหยาบคายหาว่านำของเหลือเดนมาแจกแต่คฤหบดีผู้ใจบุญก็ไม่ได้โต้ตอบหรือแสดงอาการโกรธเคืองบุคคลทั้งสองนั้นค
คนที่อยู่ในบริเวณนั้นเห็นมีผู้มาด่าคฤหบดีก็ตรงเข้าทุบท้องทำร้ายและบ้างก็ขู่ว่าจะฆ่าเสียคฤหบดีผู้ใจบุญต้องรีบตะโกนห้ามและเข้ามาขัดขวางขอร้องให้ปล่อยตัวไปทั้งสองคนจึงรอดพ้นจากการถูกทำร้ายและรีบหนีมาบอกกับคฤหบดีผู้ใคร่จะทดลองทำให้คฤหบดีถึงกับตะลึงไปเป็นไปได้หรือที่คนผู้ถูกด่าถูกเสียดสีกลับเข้าช่วยให้ผู้ด่าผู้เสียดสีรอดพ้นจากอันตรายที่มหาชนพากันรุมลงโทษแต่เรื่องก็เป็นไปแล้วและเป็นไปได้จริงๆคฤหบดีผู้เห็นผิดขอโทษบุคคลทั้งสองที่ต้องเดือดร้อนเพราะตนเองเป็นต้นเหตุพร้อมทั้งมอบเงินจำนวนหนึ่งให้เป็นค่าทำขวัญเย็นวันนั้นคฤหบดีผู้เห็นผิดได้ไปหาคฤหบดีผู้ใจบุญจนถึงที่บ้านกล่าวคำขออภัยยอมรับผิดที่ใช้คนไปแกล้งกล่าวเสียดสีด่าว่าทั้งนี้ก็เพื่อจะทดลองน้ำใจของคฤหบดีผู้อ้างว่าทำความดีไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนอกจากทำไปด้วยเห็นว่าเป็นความถูกต้องตามสมควรคฤหบดีผู้ใจบุญได้กล่าวคำยกโทษให้และปลอบใจไม่ให้วิตกทุกข์ร้อนพร้อมทั้งกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นว่าทำดีทำชั่วนั้นผลดีผลชั่วปรากฏแล้วตั้งแต่วาระแรกที่ลงมือทำเปรียบเหมือนตราที่ประทับเครื่องหมายลงไปบนแผ่นแห่งดินเหนียวถ้าเป็นการทำความดีก็ชื่อว่าประทับตราฝ่ายดีลงไปในจิตใจของเราถ้าเป็นความชั่วก็เท่ากับประทับตราฝ่ายชั่วลงไปส่วนผลที่ตามมาภายหลังอีกนั้นเป็นสิ่งที่เนื่องมาจากตราแห่งความดีความชั่วที่ประทับลงไปในจิตใจของเราในคราวแรกดีแล้วท่านคฤหบดีท่านนี่เป็นตัวอย่างเป็นคติให้ข้าพเจ้าเห็นความดีความชั่วตั้งแต่ประทับอยู่ในจิตใจในวาระแรกทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นว่าในจิตใจของข้าพเจ้ามีตราแห่งความชั่วประทับอยู่มากเหลือเกินเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขออภัยในความล่วงเกินที่ข้าพเจ้าได้กระทำต่อท่านและขอให้ข้าพเจ้าได้ร่วมในการกุศลกับท่านสืบไปรุ่งขึ้นคฤหบดีผู้คิดได้ส่งเครื่องนุ่งห่มและอาหารให้คนของตนนำมาสมทบกับคฤหบดีผู้ใจบุญเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ยากจนเดือดร้อนตามที่เห็นสมควรต่อไปส่วนตนเองให้เรียกประชุมลูกนาเป็นการด่วนขอให้ผู้ทำนาของตนรีบมาประชุมให้จงได้เมื่อลูกนาคือคนที่เช่านาทำโดยแบ่งผลของการเก็บเกี่ยวให้มาพร้อมกันเป็นจำนวนมากแล้วคฤหบดีก็แจ้งให้ทราบถึงการที่ตนตกลงใจลดค่าเช่านาลงและนาแปลงใดเสียหายไม่ได้รับผลก็ยกให้ไม่ต้องเสียค่าเช่านอกจากนั้นยังได้แจกเครื่องนุ่งห่มและเงินอีกจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งประกาศว่าขอท่านทั้งหลายจงฟังในสมัยหนึ่งข้าพเจ้าเป็นคนเคร่งครัดรุนแรงกับท่านมากในเรื่องค่าเช่านาไม่มีการยกเว้นให้ถ้านาเสียก็จะไปเก็บสมทบในปีต่อไปบัดนี้ข้าพเจ้าตกลงใจลดค่าเช่านาและไม่เก็บสำหรับแปลงที่เสียหายดังได้แจ้งให้ทราบแล้วข้าพเจ้าขอบอกตรงๆว่าแสงสว่างแห่งพระพุทธศาสนาทำให้จิตใจของข้าพเจ้าสว่างขึ้นและส่งผลดีมาถึงพวกท่านด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปขอให้เราปฏิบัติต่อกันอย่างญาติพี่น้องเมื่อพ้นฤดูทำนาข้าพเจ้าขอชักชวนให้ท่านร่วมกับข้าพเจ้าเราจะช่วยกันทำถนนจากที่กันดารไปสู่ตัวเมืองเพื่อให้คนที่อยู่ห่างไกลได้ใช้ถนนนั้นอย่างมีความสุขเราจะช่วยกันขุดบ่อน้ำในเขตนาของท่านทั้งหลายถ้าของใครมีอยู่แล้วก็ช่วยกันขุดให้ลึกลงไปอีกและเราจะขยายการขุดให้มากออกไปเพื่อชนหมู่อื่นได้อาศัยอาบกินเป็นผาสุกเราจะไม่ทำความดีเพื่อรอไปสวรรค์ในชาติหน้าแต่เราจะทำความดีให้จิตใจสบายในชาตินี้ตั้งแต่ขณะลงมือทำทั้งเมื่อทำเสร็จแล้วได้เห็นคนทั้งหลายเขามีความสุขเพราะการกระทำของเราเราก็จะมีความสุขเป็นทวีคูณลูกนาคนหนึ่งตะโกนตอบมาว่าถ้านายใจดีอย่างนี้และรับจะนำพวกเราไปในการทำประโยชน์เราจะช่วยทำจนเต็มความสามารถที่แล้วมาเราอยากเห็นนายพินาศอยากมาลอบเผาบ้านไม่ให้นายมีความสุขเพราะนายบีบคั้นพวกเรามากแต่การที่เราไม่ได้เผาบ้านนายก็เพราะกลัวนายไม่มีบ้านอยู่แล้วจะรีดเอากับพวกเรายิ่งขึ้นลูกนายอีกคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่า
พวกเราทั้งหลายเพื่อสนองความเป็นผู้มีใจดีของนายพอเราเก็บเกี่ยวและนวดข้าวเสร็จแล้วขอให้เราทั้งหลายนำข้าวมาส่งเป็นค่าเช่าให้แก่นายจนถึงที่อยู่ไม่ต้องให้ไปเก็บถึงบ้านเราและเราจะไม่ซ่อนข้าวที่นวดแล้วหรือขนย้ายไปเพื่อจะหลอกว่าเราทำได้น้อยเราจะขอแสดงน้ำใจสื่อสัตว์สุจริตตอบแทนนายและจะช่วยกันดูแลมิให้คนในพวกเราคดโกงนายอีกด้วยเมื่อแสงสว่างแห่งคำสอนของพระภูมิพระภาคเจ้าส่องเข้าไปถึงดวงจิตของนายได้ก็ส่องถึงดวงจิตของเราทั้งหลายได้ด้วยสิ้นหน้านาปีหน้าเราจะช่วยนายทำประโยชน์ทุกอย่างที่ต้องการใครเห็นพ้องด้วยขอให้โห่ร้องขึ้นเสียงโห่ร้องปานประหนึ่งแผ่นดินจะถล่มได้ดังกึกก้องขึ้นในบริเวณบ้านของคฤหบดีทุกคนดูเหมือนจะมีน้ำตาคลอด้วยความปลื้มปิติแสงแดดเวลาบ่ายซึ่งเคยทำให้บางคนรู้สึกร้อนในวันอื่นนั้นดูเหมือนจะเป็นแสงจันทร์ในยามที่จิตใจมีความสุขเมื่อต่างแยกย้ายกันไปแล้วคฤหบดีก็ปรารภแก่ตนเองขึ้นว่าความดีนี้เป็นของไม่ลึกลับเลยแต่ทำไมหนอเราจึงมองข้ามไปเราจึงไม่ลงมือทำเสียตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนนอนเพิ่งจะมาคิดทำไมในวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่พอจะทำความดีได้ตราบนั้นก็ยังไม่สายจนเกินไปครั้นฤดูเก็บเกี่ยวพ้นไปแล้วชาวนาก็พากันนำข้าวมาส่งที่บ้านของคฤหบดีตามส่วนแห่งนามากน้อยที่ตนเช่าปรากฏว่าได้ข้าวค่าเช่านามากยิ่งขึ้นกว่าในสมัยที่ยังไม่ได้ลดค่าเช่าซึ่งต้องส่งคนไปเก็บเองเพราะไม่มีการโกงการซ่อนเร้นการผัดผ่อนอย่างในสมัยก่อนคฤหบดีก็ชวนชาวนาเหล่านั้นช่วยกันทำถนนหนทางดังที่เคยปรารภไว้ปรากฏว่ามีคนหมู่บ้านอื่นมาช่วยทำสมทบอีกเป็นอันมากครั้งแรกคฤหบดีตั้งใจไว้ว่าจะรับออกค่าอาหารเลี้ยงดูบุคคลที่มาช่วยทำงานนั้นเองตลอดเวลาที่มีการทำงานแต่พอข่าวนี้รู้ไปถึงที่อื่นก็มีคฤหบดีอื่นๆนำข้าวปลาอาหารมาช่วยสมทบเลี้ยงดูคนทำงานอย่างเหลือเฟือจนเกือบไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นเสบียงอาหารของกลางที่สร้างโรงเก็บไว้ส่วนหนึ่งสำหรับใช้ประกอบอาหารเลี้ยงคนทำงานไม่มียุบน้อยลงไปทั้งที่ต้องนำไปใช้ทุกวันทั้งนี้ก็เพราะมีผู้ส่งมาสมทบอยู่เรื่อยหญิงชราคนหนึ่งเดินงกงกเงินๆนำข้าวสารกับเนยใสมาอย่างละเล็กน้อยขอสมทบเลี้ยงคนเพราะแม้นางจะยากจนก็อยากจะร่วมทำประโยชน์ส่วนรวมเท่าที่จะสามารถทำได้คนทั้งหลายกำลังทำถนนแต่ก็พากันร้องเพลงเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นเพลงเก่าอย่างคล้องจองและลงมือทำงานไปด้วยในขณะเดียวกันเมื่อพวกทำถนนเข้าฉากไปก็สมมุติว่ามีอีกพวกหนึ่งถือเครื่องมือสำหรับกดบ่อน้ำออกมาดนตรีทำเพลงอยู่ภายในสารนิหรือผ้าม่านคนเหล่านั้นร้องเพลงพร้อมๆกันและช่วยกันขุดบ่อน้ำคนดูเว้นเสียมิได้ที่จะร้องตามไปด้วยเพราะเพลงเหล่านั้นเป็นเพลงเก่าซึ่งร้องกันมาแต่โบราณกาลจนกลายเป็นเพลงพื้นบ้านพื้นเมือง